สวัสดีครับผมจิมโสพลนะครับเป็นพ่วงกับเรื่อง The Standard หรือ Queen ครับผมคุณกำลังอยู่กับจดอหรือ Just Do It ครับผมไม่มาขอความช่วยเหลือครับผมติดอยู่บนเกาะนี้มา30วันแล้วครับคุเองซีรีส์วัยรุ่นที่เปี่ยมด้วยความลี้ลับจากจิมโสพลศักดาพิสิทธิ์ผู้กำกับลัดดาแลนด์เรื่องราวของกลุ่มนักเรียนโรงเรียนไฮโซบนเกาะสวรรค์นาวปินตูที่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นนรกไร้ทางรอดเมื่อภัยพิบัติสึนามิถล่มเกาะและทำให้พวกเขาถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนอกจากจะต้องหาทางเอาชีวิตรอดเหล่าเด็กผู้รอดชีวิตก็เริ่มพบกับปริศนาอาถรรพ์ที่พวกเขาไม่อยากพบคำตอบสวัสดีครับสวัสดีครับคือจอร์ดอน just do it นะครับผมอยากเกรงมีวิธีเปิดรายการของทีมตัวเองไหมครับ5 4 3 2สวัสดีครับพวกเราจอร์ดอน standard น่าประทับใจที่สุดเลยนะฮะดังนั้นเข้าสู่คำถามกันเลยดีกว่านะครับผมหลายคนเขาดูตัวอย่างเรียบร้อยเฝ้ารอมากแต่หลายคนยังสงสัยอยู่นี่มันหนังแนวไหนกันแน่เป็นหนังผีหรือเปล่าครับต้องบอกกันเลยว่านี่เป็นงานเรื่องแรกในรอบหลายปีนะที่ไม่มีผีเลยฮะหลายคนอาจจะสงสัยเฮ้ยทำไมซาวมันดูหลอนมันดูภาพมันดูแบบไม่มีผีจะโผล่หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่แนวนั้นเลยครับมันเป็นหนังแนววัยรุ่นดราม่าไซไฟทิลเลอร์ซัสเพนแบบหลากหลายผสมกันตอนเกิดเรื่องอ่ะหนูเหลือกันแค่36คนเองนะครูที่เหลือไม่มีใครรอดเลยอยากจะรู้ว่านาทีแรกที่ได้รู้ว่าจะได้เล่นในสตรานเดดเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างไปแก้บนก่อนเลยค่ะบนด้วยวะล้อเล่นเรารู้สึกเราเนี่ยนะจะได้เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์ม Netflix อ่ะตั้งแต่ตอนลุ้นตอนแคสอะครับคือรู้สึกว่าเราอยากทำงานนี้มากอะทั้งตัวบทด้วยทั้งพี่จิมด้วยทั้งทีมด้วยแล้วก็แบบบอกกับตัวเองว่าอยากได้งานนี้แต่เราเชื่อว่าคนที่กดดันยิ่งกว่าคือคนที่อยู่ฝั่งนี้ฮะ คนที่จะอยู่หน้าสุดเป็นตัวแทนประเทศไทยเป็นตัวเอกบีมครับรู้สึกยังไงตอนนั้นตอนแรกเลยนะที่รู้ว่าเป็น Netflix นะครับคือเชดอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกเชดอาจจะถ้ากองแล้วกองแล้วเนี่ยกดดันคือไม่ใช่เชดเลยคือแบบตรงกันข้ามเลยพี่ผมว่าพอเป็นซีรีส์ออริจินอลไทยนะร้องการพระเอกแบบไทยๆอ่ะนี่โดยเฉพาะเรื่องนี้เป็นเรื่องของลูกชาวประมงที่เป็นคนเกาะทางใต้ของบ้านเราเลยมันเลยต้องการคนที่ค่อนข้างจะผิวเข้มตาไทยพูดไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่คาแรคเตอร์เขาค่อนจะชัดและเข้ากับบทนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยได้บีมมาบทก่อนๆของบีมไม่ได้มาแนวนี้เลยอ่ะเป็นแนวอื่นไปเลยอันนี้เป็นแนวต้องแบบอยู่กับตัวเองเป็นคนพูดน้อยอะไรเงี้ยใช่ครับใช่สกิลต้องมีสกิลเยอะแยะสกิลอะไรท้าทายสุดคือสกิลที่ท้าทายเนี่ยก็มีดำน้ำกับปีนเขานะครับสกิลที่ต้องใช้ก่อนที่จะถ่ายผมต้องไปเรียนอะไรมาให้เรียบร้อยตอนถ่ายจบอ่ะผมได้ใบไลเซนส์เลยอ่ะคือผมสามารถไปดำน้ำได้แล้วก็อย่างหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องคาแรคเตอร์ผมเนี่ยครับเพราะว่าครามเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบว่าคนคำครามคูลพอสมควรแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเอเนอร์จี้เยอะโลกโลนโลนอะไรเงี้ยและการจูนอินเนี่ยคือโลกมันยากมากในการที่แบบว่าผมจะต้องจูนอินเข้าคาแรคเตอร์ตลอดเวลาขนาดถ่ายอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าทุกคนนะฮะที่นั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยมีผลงานที่โดดเด่นกันทุกคนอยู่แล้วนะฮะในบทของตัวเองแต่พอ2คนนี้เข้ามานั่งด้วยกันนะฮะมันมีความพิเศษเข้าไปอีกนะฮะมาร์คกับเพิร์ทครับผมเจ้าของแฮชแท็กเจ้าของแฮชแท็กใช่ฮะมีซีนเซอร์วิสแฟนๆมั้ยโอ้โหจัดเต็มแค่ไหนผมว่าอันเนี้ยเรื่องนี้ที่เรารับกันเล่นกันมาเนี่ยคือมันแตกต่างจากที่ผ่านมาทั้งหมดครับมันจะเป็นวายยังไงตอนนี้แบบคือเขาจะมีการปูเรื่องมาก่อนแต่ละอย่างมีแบ็คกราวด์ของตัวละครใช่ตัวละครง่ายๆว่าจะอินเข้าไปอีกอยากเห็นอะไรก็จะได้เห็นใช้คำว่าแน่นๆพวกเธอไม่สังเกตกันบ้างเหรอว่าตอนนี้ทุกอย่างบนเกาะมันดูผิดเพี้ยนไปหมดบอกเลยว่าเรารู้จักนิ้งกันมานานใช่ไหมดูมาหลายบทมากที่เราชอบมากคือ The Deadline เนี่ย The Deadline สุดยอดมากเลยอยากรู้ว่าทุกบทที่มีความพิเศษเนี่ยนิ้งเลือกยังไงแล้วก็พอมาถึงเควงเนี่ยมีความยากง่ายยังไงในการพลิกตัวเอง
ในเรื่องของเพลงเนี่ยสิ่งที่ยากน่าจะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ที่มันมีความห่างไกลอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวน้ำมันจะเป็นคนนิ่งๆคนอื่นชอบมองว่าเขาแปลกหรือว่าเขาชอบพูดอะไรที่มันดูเวียดๆบ้าๆออกไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยเลือกที่จะนิ่งมากกว่าแล้วก็ดีไซน์ตัวมันใหม่ขึ้นมาโดยการคิดถึงแบ็คกราวด์คาแรคเตอร์ว่าตอนเด็กเขาจะเป็นยังไงเขาโดนแบบนี้เขาเลยเติบโตมาเป็นคนแบบนี้แล้วก็เลยกลายเป็นคนแบบนี้เป็นยังไงเป็นการทำการบ้านกับตัวละครที่เราทำมาของทุกตัวที่เราได้รับบทบาทมาเราติดอยู่ที่นี่มานานเกินไปแล้วอ่ะทุกคนก็อยากกลับบ้านเหมือนผมถูกไหมว่าเราจะต้องมีชีวิตรอดออกไปจากที่นี่ด้วยความที่แต่เดิมเนี่ยเราอยากให้เกาะปินตูเกาะเนี่ยเป็นเกาะที่สวยงามมากเป็นโรงเรียนไฮโซทุกอย่างดูดีหรูหราหมดแต่ว่าหลังจากสึนามิปุ๊บเนี่ยมันต้องดูพังทลายดูแตกต่างอย่างสิ้นเชิงอะไรเงี้ยมันเลยมีการเซตมีการใช้ CG มีการเปลี่ยนแปลงโลเคชั่นแบบเยอะมากครับมีถ่ายที่ไหนบ้างครับยกตัวอย่างได้ไหมครับคือถ้าใครได้ดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วฮะมันจะมีซีนนึงที่มันดูเหมือนตัวละครสองตัวเนี่ยแค่ว่ายน้ำธรรมดา1ซีนน่ะความยาวนาทีเดียวอะไรเงี้ย แต่ว่าเราใช้โลเคชั่นถึง5โลเคชั่นเช่นว่าช็อตมุมท็อปช็อตเนี้ยที่ไหนในทะเลอันดามันที่มันสวยที่สุดที่ไม่เห็นพระธรรมรังด้านล่างที่สุดเราไปที่ที่นั้นเพื่อต้องการช็อตเดียวก็มีอะไรเงี้ยก็ต้องการอยากให้มันดูสวยงามที่สุดอะไรเงี้ยคือคลาสสิกที่ดีสุดเพื่อจะขึ้นบนจองานครับงานครับงานครับของจริงครับจริงๆครับขึ้นรถเร็วแล้วก็อีกเรื่องที่เราสนใจมากคือการทำงานร่วมกับผู้อำนวยการสร้างระดับท็อปของฮอลลีวูดหนึ่งในนั้นคือคุณแกรี่เลวินสันซึ่งทำ Saving Private Ryan แจ็คริเชอร์โดยเป็นยังไงบ้างฮะการทำงานร่วมกับโปรดิวเซอร์รุ่นใหญ่ก็แรกๆก็เขาเครดิตดีเนาะเราเขามีความตื่นเต้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาให้ความกันเองมากครับเขาค่อนข้างจะเชื่อมั่นในทีมของเราในการที่ว่าทำงานให้ออกมาได้มาตรฐานสากลได้มีความสนุกสนานอย่างที่เราต้องการเลยครับผมคือ Netflix เขาจะมีมาตรฐานชัดเจนที่เขาวางไว้ในกฎระเบียบทั้งเวลาการทำงานวิธีการทำงานรวมไปถึงกฎวิธีการปฏิบัติตัวในกองเขาก็จะมีมาตรฐานของเขาซึ่งพอเรามาอยู่ในกองเขาเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎเขานั่นแหละเขาก็จะมีคนมาสอนตั้งแต่วิธีการพูดกับคนรอบข้างการปฏิบัติตัวคนรอบข้างด้วยใครๆเขาบอกว่าเคว้งเป็นซีรีส์ที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆคำถามก็คือมันใหญ่ยังไงมันน่าติดตามยังไงเพราะว่าเราอยู่บนแพลตฟอร์ม Netflix ค่ะที่มีสามารถแบบกระจายออกไป190ประเทศคนดูสามารถดูได้151ล้านคนค่ะยิ่งใหญ่น่าจะเป็น Netflix Original เรื่องแรกของประเทศไทยใช่สุดท้ายครับอยากให้ฝากชาวบ้านชาวช่องกันหน่อยว่าเหตุผลอะไรทำไมทุกคนต้องเปิดดูเคว้งบน Netflix ครับผมก็อย่างที่บอกว่านี่เป็น Netflix Original เรื่องแรกของประเทศไทยครับผมแล้วก็อาจจะได้เห็นจากเทรลเลอร์ว่ามันออกมาอลังการแต่จริงๆแล้วผมบอกว่าในเซตจริงๆมันอลังการยิ่งกว่ามันอลังการยิ่งกว่ามันสนุกมากมากๆตั้งแต่ตอนอ่านบทแล้วอ่ะคือมันน่าตื่นเต้นที่สุดน่าสนุกที่สุดแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดหวังให้ทุกคนสนุกไปกับมันค่ะไม่ว่าในเรื่องของความตื่นเต้นความลึกลับความลุ้นระทึกอะไรต่างๆเรื่องอีหยังวะอะไรเงี้ยค่ะก็ขอให้ทุกคนสนุกไปกับมันก็พอแบบสละเวลาให้เราสัก7ชั่วโมงเนาะลองดูก่อนลองดูแล้วก็เปิดรับกับความตั้งใจนี้ของพวกผมที่อยากจะทำให้นี่แหละให้ซีรีส์ของไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกครับยังไงก็ลองเปิดใจดูแล้วก็เชียร์เคว้งกันเยอะๆนะครับผมว่าถ้าหากว่าใครไม่ได้ดูเรื่องนี้ผมว่าเสียดายมากๆครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำเพื่อคนไทยและชาวโลกขึ้นมาเป็นครั้งแรกครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับเคว้งสตรีมได้แล้ววันนี้บน Netflix เท่านั้นเขาบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยใช่ไหมครับมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์แน่นอนแค่ไหนเยอะแยะมากมายไม่ใช่แค่ผมคนเดียวมีหลายคนมากที่เซอร์ไพรส์ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณอยากเห็นซีรีส์ไทยแนวไหนจาก Netflix Original Seriesถ้าคุณรักการดูซีรีส์ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดละครที่สุดเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกถึงซีรีส์กว่าใครที่เดียวที่จอดอ Just Do It พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย